อายุวันโนสุขังพระถังซัมจั๋งก็ต้องไปอัญเชิญชมพูทวีปอัญเชิญพระไตรปิฎกอัญเชิญชมพูทวีปทำไมสวัสดีทุกคนหมีโคโลวันนี้มาอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์อันนี้คือมาบิณฑบาตนะฮะคืออันเนี้ยเราเตรียมชามาเองเพราะว่าวันก่อนเราไปกินฮาจิบังกันใช่ไหมแล้วไอ้นี่ก็แบบว่าอยากสั่งทุกเมนูเอามารวมกันให้หมดเลยในชามเดียวพอดีตรงนี้เนี่ยเขามีร้านราเมงชื่อดังแต่ก่อนผมมากินบ่อยแถวนี้พอเรามากินครั้งที่แล้วคือแบบกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้งั้นจับดิไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเอามาก่อนเดี๋ยวเอาไปรวมดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยรวมทุกเมนูเลยในชามเดียวเนี่ยใฝ่ฝันมานานแล้วกับพวกแบบเส้นๆราเมงจะเป็นยังไงเนื้อเป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยรบกวนขอถ่ายนิดนึงนะครับครับผมตามสบายได้เลยครับดูเมนูก่อนไหมเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูชื่อร้านกันนี่ครับร้านโยเกิร์ตโตราเมงไม่ใช่ร้านเขาอยู่ทางนี้ชื่อร้านอยู่ทางนี้ชื่อร้านเขายาวนะร้านเนี้ยชื่อร้านว่าราเมงที่ถูกปากคนไทยมากที่สุดอร่อยง่ายสบายกระเป๋าเขาชื่อว่าราเมงข้างทางเอาเหรอ ไหนว่ามึงดูได้ไงวะเนี่ยเขาให้ถ่ายนี่เป็นกระซังตัวยักษ์เลยนะเรามาดูกับเมนูครับนี่เริ่มต้นที่99บาทคุณแล้วก็ไล่มาดูตามเมนูทั่วไปฮะวันนี้เนี่ยแล้วก็มาฝั่งนี้ฮะขอเจ้าของร้านแล้วว่าอยากจะรวมทุกเมนูเข้ามาในชามเดียวเป็นยังไงวันนี้เราใส่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเนี่ยหมูชาบูไก่ทอดเขย่าผงชีสคือกูจะใส่เข้าไปในชามเดียวนะไอ้พวกนี้ก็ไม่เว้นเหรอไม่เว้นไม่ใช่แบบว่าชาพวกเส้นๆน้ำๆอ่ะนะแต่หมดค่ะกูก็ใส่นะฮะหมดค่ะกูก็ใส่อ๋อเนี่ยนะอันนี้กูก็ใส่อันนี้กูก็จะใส่อ๋อโอเคเพราะงั้นเราต้องสั่งทุกเมนูคือมาลังสั่งเสร็จเนี่ยเราก็มาสั่งตรงนี้แล้วเราก็ไปนั่งตรงนู้นใช่ไหมมาเสิร์ฟจากตรงนี้หยิบจากตรงนี้ไปส่งตรงนู้นอันนี้ก็รู้อยู่แล้วป่ะเอาล่ะงั้นเอาทุกเมนูเลยได้ไหมครับครับผมเอาทุกเมนูเลยนะครับผมใช่ถ้าเกิดว่าผมขอแบบอย่างที่เมื่อกี้ขอไว้ว่าแบบขอใส่ทุกเมนูลงมาในชามนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจัดแยกให้ดีกว่าแล้วให้คุณลูกค้าเอาไปใส่ในชามเองดีไหมครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแต่ละเมนูก่อนได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้แต่ละเมนูก่อนเลยได้เลยครับโอเคทุกคนไปนั่งรอดีกว่าใช่เหรอซื้อน้ำอะไรมาเนี่ยโบเกียน้ำโบเกียโบเกียไลออนไหมเนี่ยโบเกียไลออนที่เธอเคยบอกเอาวันนี้คุณแคมมาหน้ากล้องด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้แม่งออกมาแล้วกูขี้เกียจอยู่หน้ากล้องคนเดียวละโอ้โหพี่การไหว้ด้วยมารยาทดีอ่ะวันนี้เรามาชิมกันทุกคนครับกับวันนี้ฟู้ดวิลล่าร้านราเมงข้างทางเรามาเปิดด้วยเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้นี่คุณตัวนี้เป็นราเมงเชียร์ลืมชื่อบะหมี่เย็นไม่บะหมี่เย็นนี่บะหมี่เย็นอันนี้มันเย็นหมดแล้วไงตัวนี้เป็นชูชูเมงตัวนี้ขายแค่50ถ้วยต่อวันเท่านั้นของหมดพอดีจริงๆที่เขาขายวันละ50ถ้วยเพราะว่าเขาคัดสั่งคอหมูพิเศษมามันเลยแบบมีจำกัดใช่คือต้องพรีเมียมมากต้องเป็นหมูเดือน9หมูเดือน9ใช่เดือน9ปึ๊บ5 4 3เดือน9ค่าเลยอ๋อข้างล่างมันแบบว่านี่นะเขาเรียกว่ามันนอนก้นนะต้องคลุกให้มันแบบเข้มข้นใช่ใช่เพราะว่าแต่ละอันนี้จะเป็นแนวแบบว่าแห้งๆหมาดๆหน่อยคุณเอ้ยโอ้ยเหี้ยชูบ่อยจังวะชาชูไงชาชู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 นี่นะฮะมึงขี้ไปด้วยเลยเออต้องยี่วะไอ้เรื่องอร่อยจริงวะบอกแล้วมึงร้านอร่อยจริงๆไงต้องบอกด่าตัวเองเลยไหมคุณเอ้ยผมขอได้วะทีนึงนะอันนี้อร่อยจริงว่ะแล้วไม่เหนียวนะนุ่มแบบติดฟันดีเลยอ่ะติดฟันเฮ้ยแต่รสมันเหนียวเฮ้ยแต่เส้นน้ำซอสเมี่ยงเค็มข้นแล้วแบบหวานเค็มอร่อยมากมาอันต่อไปนี้ผมอยากกินมากราเมงครีมซอสแซลมอนไข่กุ้งครีมซอสนี่น่าจะแบบแนวๆเหมือนพวกคาโบนาร่าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆเป็นแนวๆคาโบนาร่าเนี่ยมันต้องอย่างงี้ว่ะแบบลำยอนน่ะลำยอนมันต้องอะไรคุเลนะคุเลเอาคุณมาเนี่ยโอ้ยข้าวกล้องข้าวกล้องไงข้าวกล้องนี่ดีน้ำตาลน้อยสั่งแต่มันคนละข้าวกล้อง
ชียร์เชียร์เชียร์จะหมดจานแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอาจริงปะไอ้เหี้ยอร่อยว่ะอันนี้นะเป็นคาโบนาร่าโซนเอเชียนะเออคาโบนาร่าแบบรสชาติแบบหวานเค็มมันกลมกล่อมกำลังดีแล้วแบบบวกกับไข่แซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบกุ้งไข่กุ้งโอ้ยเหี้ยกูผิดหมดเลยไข่กุ้งแล้วก็เนื้อแซลมอนแล้วก็บอกแซลมอนเนี่ยเป็นแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำด้วยนะถ้าไม่ว่ายทวนน้ำนี่คือไม่จับมาเลยไม่จับอันนี้แล้วไม่ได้ใช้แหจับหรือเบ็ดตกปลานะสั่งให้หมีไปจับโอ้โหพอหมีคาบแซลมอนที่กระโดดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยแล้วไปแย่งหมีใหม่ทีนึงต่อยหมีแล้วหมีเป็นไงหมีแกล้งตายหมีแกล้งตายคนเลยแบบเดินไปดมคนโดนไปดมหมีเดี๋ยวจริงๆแล้วคนมันต้องแกล้งตายเนี่ยแล้วหมีเดินมาดมตัวนี้เป็นออริจินอลของทางร้านเลย90กว่าบาทเป็นราเมงข้างทางตัวนี้นะราเมงข้างทางนะเจ้าของร้านต้นตำรับข้างทางเป็นหมูอะไรวะเนี่ยหมูสดปัดหมูสับปัดซอสหมูซอสปัดสดอ่ะเป็นแบบหมี่แห้งแล้วกันเนี้ยนะคนคูเลไปก่อนชิมเลยตัวนี้เท่าไหร่ยังไงเป็นยังไงบ้างอยากกินหมดหน้าเดี๋ยวเราต้องไปใส่ทั้งหมดด้วยเหมือนตอนทำน้ำต้มยำน้ำซุปอะไรเงี้ยชิมไปชิมมาน้ำแม่งจะหมดหม้อตัวนี้เป็นแนวแบบเส้นเล็กไทยอ่ะเส้นเล็กแห้งไทยแบบว่ารสชาติหวานเค็มกำลังดีแบบร้านบะหมี่มีกลิ่นกระเทียมเจียวไหมใช่ตัวเส้นมันเอาจริงตัวเส้นมันเหนียวนุ่มดีว่ะไปต้นตำรับต้องลองฮะมาเมนูเส้นอันสุดท้ายวันนี้บะหมี่เย็นของทางร้านอันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยอะไรอ่ะหัวไชเท้านี่เหม็นด้วยเห็นไหมตัวเส้นเขาเหนียวนะเหนียวเส้นเขาแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์นะมันเป็นก้อนๆหน่อยไม่คือผมไม่โมเดลอินเสิร์ตไงอะไรวะดูนะเนี่ยคุณนะโอ้เป็นไงล่ะโอ้โหน้ำมันติดเต้นขึ้นมาเลยนะเออใช่แล้วน้ำมันรสชาติมันเข้มข้นดีนะอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วคนนี่ชามยักษ์นี่ฮะลองใส่แบบเป็นเมนูตัวนี้เป็นชาชูเมนะใส่ลงไปในอันเดียวนี่เท่นี่ครับทุกคนครับผมแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงฮะใส่ทุกไปรวมไปเออเสร็จปุ๊บตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีมซอสเข้มข้นนะที่เราสั่งมานี่เราก็ลองรวมลงไปในนี้ทีนี้เราทุกคนเราก็ลองจะใส่เป็นตัวนี้เป็นบะหมี่เย็นโอ้โหลาเลยลาทั่วเลยเออความโหดระดับมังกรโอ้ชามนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เป็นไอ้นี่นะตัวนี้เกี๊ยวซ่าก็ทางร้านด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่าคำหนึ่งได้ปะเฮ้ยก่อนไหนลงไปทุกเมนูเลยทุกคนตัวนี้เป็นคาราเตะชีสทุกคนขอลองชิมกับตัวนี้นี่คือรวมทุกเมนูในชามเดียวแล้วเตรียมชามมาเนี่ยกูเหนื่อยสุดเลยชามแม่งยังหนักกูเนี่ยเหนื่อยสุดเลยเอาหรอถือกล้องถือชามจริงๆมันก็ยังน่ากินอยู่นะมันอาจจะเกิดเมนูใหม่ขึ้นมาก็ได้นะใช่คือผมตามหารสชาติสัมผัสที่แบบไม่มีใครเคยเจอคือเจ้าของร้านนี่ค่ะนยังยืนดูอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยอาจจะว่ามันทำที่อะไรกันฮะเดี๋ยวถ้าอร่อยเดี๋ยวผมบอกเมนูนี้ให้เลยมันเริ่มแล้วนะมันต้องเข้าอ่ะคือถ้าคุณจะทำแล้วคุณต้องทำให้มันเข้ากันอ่ะเหมือนราดหน้าแต่อร่อยว่ะทุกเมนูแม่งอร่อยอยู่แล้วอ่ะร้านเนี้ยมันเหมือนราดหน้าเพราะไอ้ตัวนี่หรือเปล่าเพราะผมสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าตัวต้นตำรับจะมีความแบบผัดซีอิ๊วหน่อยใช่เหมือนผัดซีอิ๊วหน่อยนี่ไงสรุปลองแล้วเป็นไงสมใจเลยฮะแฮปปี้ละปลดล็อกเควสในชีวิตไปละอยู่ดีๆก็สงสัยแล้วคุณต้มได้ท่าได้เหมือนมากเลยนะต้มได้เหมือนทำไมเลยเป็นไงมันแบบได้กลิ่นทุกอย่างแบบแวบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าเป็นไอตัวเย็นๆน่ะไอตัวที่มันมันก็คือแบบแวบเข้ามาทุก
ลูกการเคี้ยวอ่ะแต่เอาจริงนะแยกกินเนี่ยก็ถ้าใครอยากกินเอาจริงๆได้ตัวราเมงริมข้างทางที่ฟู้ดวิลล่าก็อร่อยแต่ว่ามาถึงตรงนี้อย่าลืมสั่งกิเลตัวแซลมอนนะซอสครีมแซลมอนไข่กุ้งตัวนี้ต้องกินว่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะว่าพวกเราจะทำอะไรดีผมจะไปจับงูแล้วว่าจะไปจับงูแล้วครับบ๊ายบายกินต่อนะนี่อ่ะครับครับ